อันนี้ไม่รู้จะไปบอกไปเตือนจะคุยกันยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าคู่กรณีเป็นลิงค่ะที่ลบบุรีเอาอีกแล้วนะคะมันมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งเธอถือถุงกับข้าวมาค่ะนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะมลิงเห็นข้าวมาเลยไปแย่งแย่งคามือแล้วปรากฏว่าจังหวัดที่ไปแย่งทําเอาผู้หญิงคนนี้เธอล้มจนได้รับบาดเจ็บและจุดที่ล้มก็คือถนนที่รถวิ่งไปนี้เนี่ย ล้มแล้วเจ็บเจ็บหนักนะคะคุณผู้ชมเข่าเนี่ยหลุดเลยค่ะจนเธอเนี่ยไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ได้รับบาดเจ็บ แล้วอย่างนี้เธอบอกว่าใครจะมาช่วยเหลือเยียวยาเธอจะไปหาความรับผิดชอบได้จากหน่วยงานไหนในเมื่อคู่กรณีคืนลิงอะคะอ่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะทําให้เห็นวินาทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ19บเนกาหนาทีวันที่6มีนาคมค่ะใกล้กับตลาดนัดสวนราชาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผู้เสียหายเธอเป็นผู้หญิงนะคะผู้เสียหายกับน้องชายเดินมาด้วยกันกําลังข้ามถนนเนี่ยพอมาถึง จะข้ามจะถึงรถอยู่แล้วอะค่ะในมือถุงกับถือถุงกับข้าวมาด้วยหลายใบยระหว่างข้ามลิงตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งตามมาพอข้ามมาถึงอีกฝั่งลิงก็ดึงเลยนะคะดึงถุงของจนผู้หญิงคนที่เธอหงายท้องน้องชายค่ะหันหลังกลับมาเห็นพี่สาวกําลังถูกลิงแย่งถุงกับข้าวอยู่เลยรีบเข้ามาช่วยแต่ที่หน้าหวัดเสียวคือจุดที่ล้มอะค่ะ คือจุดนี้นะคะเธอลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นศีรษะเนี่ยคือล้ําออกมาจากแนวถนนแล้วจุดที่รถจอดอยู่ข้างๆแต่ว่า<ฆ>ตรงนั้นนะรถก็ยังวิ่งผ่านไปผ่านมาเห็นไหมคะโอ้เป็นที่หน้าหวาดเสียวมากเลยทีเดียวนะคะเฉียดศีรษะเธอไปนิดเดียวเหมือนไม่เห็นว่ามีคนนอนอยู่เอาเป็นเราเราก็ไม่คิดนะว่าจะมีคนมาล้มมานอนอยู่ตรงนี้นะคะ<ฆ><ฆ>ทีนี้ผู้บาดเจ็บค่ะเธอชื่อว่านางสาวอาริกันตาอายุ38ผู้สื่อข่าวไปพบนะคะ ยังเจ็บอยู่ค่ะขาซ้ายเนี่ยต้องดามเอาไว้ขยับไม่ได้เลยจะเดินไปไหนมาไหนครอบครัวต้องช่วยประคองเธอเล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุค่ะถ,ถูกนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอตรวจแล้วปรากฏหัวเข่าหลุดเนี่ยเวลาจะเดินจะเหินไปห้เขงง้าห้องน้ำ ต้องมีคนมาช่วยประคองเธอนะคะคือตอนเธอล้มเธอไม่รู้ตัวเลยไงคะมันก็เลยเป็นท่าล้มที่อาจจะทําให้ขาผิดรูปไปคือหลายคนบอกว่าอ่ะล้มลงไปแบบนี้น้องอยังนึกว่าขึ้นได้น้องดึงมือขึ้นมาแต่เธอบอกขยับไม่ได้จังหวะนั้นมันหงายเนานะมัน<ด>หงายท,งาท้องแลง้วท้องน่าจะผิด ผิดลักษณะการล้มผิดทิศผิดท่าไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆค่ะซุ่มมาข้างหลังแบบนั้นนะคะแต่ที่เห็นนี่คือคุณหมอบอกว่ายังไม่ถึงกับต้องผ่าตัดนะคะจัดกระดูกให้กลับเข้าที่แล้วก็ดามขาไว้อย่าเพิ่งขยับสั่งพักงานขาซ้ายน่ยอย่างน้อยๆ15วันหลังจากเกิดเหตุค่ะเธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าจะไปเรียกร้องเอาค่าความเสียหายการเยียวยาจากใครเพราะถ้าหากว่าคนทําก็ยังพอแจ้งเอาผิดกันได้แต่พอเป็นลิงอ่ะ ไปแจ้งความได้ไหมว่าถูกลิงทำร้ายจะไปเรียกร้องจากหน่วยงานหน่วยงานไหนได้บ้างเพราะว่าต้องการที่จะเนี่ยค่ะเธอต้องพักขาของเธอเป็นครึ่งเดือนเลยหมายความว่าเธอไปขายของที่ตลาดก็ไม่ได้รายได้เธอก็ต้องขาดแน่ๆอะค่ะก็อยากให้เขามารับผิดชอบในส่วนในในใครใครรับผิดชอบส่วนนั้นก็อยากให้เขามาแบบเนาะเพราะว่าเราก็ขาดรายได้อย่างเงี้ยพี่แล้วมันก็นานหลายวันแล้วเนี่ย เราจะเอาผีกับใครได้อะเราก็ไปตลาดนะของเราอ่ะเราก็มาเจ็บตัวก็อยากให้หน่วยงานที่แบบเกี่ยวข้องอะค่ะพี่เข้ามารับผิดชอบจริงๆจังจอ่ะเพราะว่าหนูก็ได้ยินข่าวมาหลายๆครั้งแต่ไม่รู้แต่ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับตัวเองอย่างเงี้ยพี่แล้วเราก็แบบรีบๆร,ร,ร,ร้อนๆด้วยเนะาะเมื่อวานเนี้ยก็จะรีบกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็มาเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขายของไม่ได้ก็ขาดรายได้อีก พยายามจะร้องหาความรับผิดชอบนะคะทีนี้ทางน้องชายของคนเจ็บอะค่ะบอกว่าส่วนตัวอยากจะให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลปัญหาลิงในพื้นที่หน่อยเพราะปัญหาเรื้อรังกันมานานมากแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการยื้อแย่งของจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำ ไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดขึ้นกับพี่สาวของตัวเองจนบาดเจ็บขนาดนี้นะคะ่ะซึ่งมีเพจดังอย่างทนายเดชานะคะก็ได้มีการโพสต์ว่าอยากให้ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะช่วยดําเนินการฟ้องลิงให้เป็นคดีตัวอย่างเพราะมีพฤติกรรมเป็นมาเฟีย555แต่เหมือนจะพูดเล่นแต่จริงๆเนี่ยน้องโทรไปปรึกษาทางทนายจริงๆนะคะแล้วก็คงจะต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนล่ะที่ต้องดูทั้งเทศบาลอำเภอจังหวัดหรือว่าจะเป็นกรมอุทยานหรือว่า จะเป็นไปถึงกระทรวงทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมใครที่ต้องมีหนะ้าที่กํากับดูแลลิงเหล่านี้ล่ะก็จะต้องมาช่วยเหลือเยียวยากันมันน่าจะมีทางอยู่นะคะเห็นว่าตอนนี้โทรไปแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการปรึกษาหารือกันโอ้โหคือบางมุมมันก็น่ารักนะแต่พฤติกรรมของมันนี้ไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเหมือนโจรอะเมื่อวานเราเล่าเรื่องดึงกระเป๋าก็ชากระเป๋าชาวจีนเห็นไหมคะนี่ไงตามมาข้างหลังแล้วกระชากแบบนี้ เมื่อวานเป็นคนวันนี้เป็นลิงนะคะดูพฤติกรรมของมันสิไล่เหมือนมันล็อกมาเลยอะ่ะเลือกมาเลยอ่ะว่าจะมาดึงกระชากขโมยจากของพี่ผู้หญิงท่านนี้นะคะแต่พูดถึงการแก้ปัญหาตอนนี้คือถ้าเอาล่าสุดนขณะนี้นี่นะคะมีอยู่2เรื่องหลกัหลกๆก็คือการเคลื่อนย้ายการย้ายเขาตอนนี้ก็กำลังดําเนินการอยู่บวกกับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรมอุทยานทำก็พยายามจะทําหมันนะคะเพื่อไม่ให้มีการแพร่เพิ่มจํานวนประชากรลิงมากขึ้นอเอาละอะ ก็ททางสองทางนะตอนนี้นะคะท่านอธิบดีบอกไงถ้าเจอลิงทำยังไงหนีหนีเท่านั้นพยายามอย่าถือของแต่งตัวให้รัดกุมจำได้เลยที่ท่านบอกไปตลาดก็ต้องถือของไม่ถือได้